บกับเกดอีกครั้งนะคะวันนี้ทำกิจกรรมมาทำความสะอาดนะคะเจ้ากระเป๋าตัวนี้กระเป๋านะคะกระเป๋าหลุยนะคะที่ตั้งแต่ซื้อมาน่าสงสารมากก็คือยังไม่เคยผ่านการทำความสะอาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะนี่นะคะเกดจะต้องมาแคปหน้าจอนะคะว่า before and after นะคะนี่นะคะมีรอยปากกาด้วยนะคะข้างล่างนะคะปากการูปรื่นนะคะแล้วก็ด้านในเดี๋ยวจะขอเอาของออกมาก่อนนะคะมาดูกันไปเลยแล้วกันว่าของในกระเป๋าเกดนะคะมีอะไรนะคะเกดจะได้ทำการโอ้แม่เจ้าอันนี้นะคะเป็นตอนที่เราไปไทยนะคะก็โอ้ขออภัยเราใช้เท้ายันไว้กับกล้องนะคะถ่ายทำคนเดียวก็ชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นโอ้ตายละเดี๋ยวโอเคนิ่งโอ้โหคือว่าเป็นกระเป๋าที่แบบโดเรมอนมากก็หมดแล้วนะคะทั้งกระเป๋าก็จะเป็นต่างๆนานานี่นะคะอย่าประจานตัวเองเลยรกมากเลยนะคะเก็บไปนะคะเอามีกิ๊บด้วยตายแล้วเอามาใช้เลยเอามีลิปด้วยนะคะนี่หายไปตั้งพักหนึ่งหาไม่เจอนะคะหนังสือเดินทางนะคะพาสปอร์ตนะคะนี่อะไรคะนี่ยาแก้ปวดหัวนะคะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวขออภัยกลับไปทีนะคะเดี๋ยวขอไปเคลียร์ของเอาละค่ะมาต่อเลยค่ะก็ได้ทำการเคลียร์ของออกไปแล้วนะคะก็จะเหลือแต่เจ้ากระเป๋าตัวนี้นะคะก็จะทำการดึงสายนะคะออกมาให้เขาแยกทางนะคะเกดก็จะขอจำแนกนะคะเป็น3ส่วนหลักๆนะคะของต่อ4ค่ะ4ส่วนหลักๆของกระเป๋าหลุยส์นะคะคานวาสนะคะก็จะมีส่วนหลักเลยก็คือคานวาสนะคะคานวาสคือส่วนนี้นะคะหลายท่านมีความสงสัยในตัวคำว่าคานวาสคานวาสเนี่ยตามภาษารากของมันเนี่ยก็คือแปลว่าผ้าใบนะคะผ้าใบก็คือเหมือนกับผ้าใบนะคะแต่ว่าคานวาสเนี่ยจะเป็นผ้าใบที่มีการถูกเคลือบนะคะเคลือบเคมีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะจะไม่ใช่หนังนะคะจะเป็นวัสดุก็คือผ้าใบที่เคลือบนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นเงาๆนี่ก็คือตัวเคลือบนะคะแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีเทคนิคการเคลือบคานวาสแล้วก็การทำคานวาสที่ต่างกันไปนะคะในส่วนที่2ก็คือส่วนของเจ้าคาวไฮนะคะหรือหนังซอกฝาดนะคะของกระเป๋าหลุยส์นะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของกระเป๋าหลุยส์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือต้องมีสายคาวไฮฟอกฝาดแบบนี้นะคะนี่นะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้เขาเกิดความคลาสสิกนั่นเองนะคะและก็ส่วนที่3นะคะขออภัยนะคะลูกชายด้านในเป็นส่วนผ้านะคะนี่ผ้าก็คือด้านในนี้นะคะผ้าด้านในกระเป๋าซึ่งสามารถออกมาได้แบบนี้นะคะนี่ตัวนี้คือตัวผ้านะคะขอสะดุดผ้าทั้งหมดนะคะต่อมาก็คือโลหะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่4ก็คือโลหะนะคะวัสดุที่4 ขออภัยค่ะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะที่ส่วนแรกที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือสำหรับเกดนะคะก็คือส่วนของคานวาสนะคะยัดเข้าไปก่อนนะคะเช็ดมือให้สะอาดนะคะเกดก็จะแนะนำตัวทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะคะตัวแรกนะคะก็คือการทำความสะอาดคานวาสนะคะเกดจะใช้2ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวโคโลนิลนะคะนี่ลิเทอร์โซปนะคะของโคโลนิลนะคะหรือนะคะก็จะมีในส่วนของโฟมนะคะที่เกดแนะนำบ่อยๆก็คือทัฟสตัฟนะคะแต่ตอนนี้นะคะสินค้าที่ส่งจากอเมริกานะคะค่อนข้างจะส่งยากเพราะว่าตัวนี้เป็นสินค้าต้องห้ามที่ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้นะคะต้องส่งไปทางเรือเท่านั้นก็จะนานมากๆเลยนะคะแล้วน้ำหนักขวดนึงค่าส่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นราคาเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าค่อนข้างจะราคาขึ้นมานะคะอีกตัวนึงก็คือตัวคลีนแอนด์แคลร์นะคะก็คือของโคโลนิลตัวนึงเหมือนกันนะคะตัวนี้ลักษณะก็คือเป็นโฟมเหมือนกันนะคะเกดก็จะใช้ทั้ง2ตัวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นบางจุดนะคะต่างกันนะคะใช้ในจุดที่ต่างกันตัวที่3นะคะมีไหมก็เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ไว้ใช้ที่หลังแต่ว่าเดี๋ยวจะทำที่เบ็ดขั้นตอนสุดท้ายก็คือตัว water stop นะคะตัวนี้เป็นเคลือบนะคะที่สำหรับป้องกันนะคะการเกาะติดของฝุ่นแล้วก็ขี้มือนะคะตัวนี้เป็นนาโนเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้อนุภาคของน้ำนะคะเกิด contact angle นะคะยังไม่ต้องอธิบายดีกว่าเนาะโอเคเกิด contact angle ที่ทำให้น้ำจากเหงื่อนะคะ
หรือว่าสิ่งสกปรกเนี่ยเกาะติดกับตัวนี้นะคะแล้วก็จะไหลจะตัวน้ำจะเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนะคะก็คืออย่างที่เขาให้ดูที่ขวดก็คือเป็นเม็ดกลมๆนี้นะคะคุณสมบัติเขาก็เลยทำให้นะคะน้ำเนี่ยเป็นไหลออกไปได้นะคะจากเซอร์เฟซที่จะเกาะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะใช้ในการลงหลังสุดนะคะต่อมาผ้านะคะก็เป็นผ้าคอตตอนซึ่งผ้าเกล็ดหายปกติจะใช้ผ้าของโคโลนิลเช่นกันนะคะเป็นผ้าสำลีผ้าสำลีนะคะอันนี้เกล็ดเอาเสื้อตัวเก่ามาตัดนะคะนี่แบ่งส่วนนะคะถ้าใครไม่มีผ้าสำลีก็ใช้อันนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าในระยะยาวเกล็ดก็แนะนำให้ลองหาผ้าสำลีแบบของโคโลนิลนะคะมาใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเนื้อจะแบบว่าเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะมากเลยนะคะใช้ได้นานมากและที่สำคัญคือซักแล้วก็ทำความสะอาดใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะถ้าไม่หายก่อนนะทำหายไปแล้วโอเคเกล็ดก็จะมาเริ่มเลยนะคะที่เริ่มที่คานวาสไปเร็วๆนะคะเดี๋ยวจะตั้งกล้องลงนะคะเพื่อที่จะให้เห็นวิธีการนะคะก็คือฉีดนะคะตัวเช็คก่อนนะคะว่ากระเป๋าเรานะคะมีร่องรอยอะไรบ้างนะคะด้านนอกนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นความสกปรกทั่วไปนะคะนะคะข้างล่างนะคะข้างล่างก็จะมีตัวนี้ค่ะรอยปากกานะคะนี่เป็นรอยปากกาลูกลื่นนะคะสงสัยว่าเกศจะขีดไว้ทดสอบนะคะแล้วลืมแน่ๆเลยก็คือตายแล้วจะออกไหมเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นรอยปากกาแล้วเกศจะทำตัวคลีนเนอร์ที่ร้านมีนะคะมาทำการทำความสะอาดเอาละค่ะจากนั้นไว้ที่เอาไว้ที่หลังนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูกันเฮ้ยจริงๆควรจะก่อนนะคะโอเคก่อนเลยแล้วกันนะคะก็ขอนะคะแนะนำอีกตัวนึงนะคะของร้านนะคะตอนนี้สินค้าที่ไทยหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือ Magic Ink Cleaner นะคะนี่ตัวนี้เป็นน้ำยาที่เกรดผสมนะคะตัวทำละลายนะคะสำหรับหมึกที่บนกระเป๋าของเรานะคะกระเป๋าผ้ากระเป๋าหนังนะคะไอ้กระเป๋าหนังแล้วก็คานวาสนะคะวัสดุวิธีการนะคะให้หยดตัวน้ำยาลงไปนะคะแล้วก็รอพักหนึ่งนะคะหยดลงไปนะคะนี่พักหนึ่งตัวนี้นะคะห้ามให้ถูกคาวไฮฟอกฝาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะนี่นะคะพอเราหยดลงไปปุ๊บนะคะตัวเขาจะละลายนะคะตัวนี้ออกมานะคะเกรดไม่แนะนำนะคะให้ใช้แอลกอฮอล์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวทำละลายหมึกที่จะทำให้เขาเนี่ยเกิดการซึมเข้าไปในเนื้อของคานวาสโซดาอย่าลืมนะคะว่าคานวาสเราคือเคลือบเคมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแอลกอฮอล์อาจจะไปทำลายเคลือบเคมีบนกระเป๋าเราได้นะคะโอเคก็นี่นะคะจางไปแล้วนะคะรอบแรกเห็นไหมคะเกศก็จะทำการทำต่อรอบที่2นะคะหยดลงไปนะคะตัวนี้ผสมตัวทำละลายหลายชนิดนะคะไม่ใช่แอลกอฮอล์เบสนะคะเป็นออยล์เบสนะคะเพราะฉะนั้นถึงห้ามนะคะโดนคาวไฮนะคะที่เกศห้ามไปแล้วนะแล้วก็ที่เว็บไซต์ได้บอกไว้แล้วเนาะนะคะโอเควิธีการนะคะก็ใช้แค่คอตตอนบัดนะคะนี่ถูออกนะคะถ้าเป็นคานวาสกับตัวหนังเนี่ยก็ถูระวังตัวเคมีที่เคลือบหน่อยนะคะอย่ากดแรงนะคะแค่ถูเนี่ยเห็นไหมแล้วเราจะสังเกตว่ามีคราบหมึกนะคะเริ่มออกมานั่นก็แปลว่าหมดแล้วนะคะพอเราถูจนไม่มีคราบหมึกนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับคราบหมึกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวรอยจางๆเดี๋ยวเราจะทำการจัดการทีหลังเพราะฉะนั้นต่อมานะคะส่วนใหญ่ของกระเป๋าก็คือตัวนี่นะคะตัวกระเป๋าเราจะมาทำความสะอาดที่คานวาสกันเลยนะคะเริ่มจากการเขย่านะคะตัว Little Soap นะคะจาก Colonial นะคะ Made in Germany นะคะแล้วก็ฉีดลงไปนะคะมันจะเป็นลักษณะเป็นโฟมแบบนี้นะคะฉีดลงไปเลยนะคะที่ตัวคานวาสนะคะอย่าให้โดนคาวไฮนะคะโอเคค่ะหลังฉีดเสร็จรอพักหนึ่งนะคะแล้วก็เตรียมผ้าสะอาดไว้นะคะผ้าเนี่ยท่านสามารถนะคะชุบน้ำแล้วก็บิดแบบหมาสุดๆก็ได้นะคะเพื่อที่จะนำมาทำความสะอาดนะคะแต่นี้เกศจะรอแป๊บหนึ่งไม่ต้องบิดนะคะพอหลังจากโฟมได้ยินเสียงโฟมไหมคะโฟมหดตัวนะคะนี่ฉีดได้อีกนะคะเนี่ยเพราะว่ากระเป๋าใบใหญ่นะคะแล้วก็สกปรกนะคะรอจนโฟมหดตัวเล็กน้อยนะคะโฟมเริ่มหดตัวนะคะจากนั้นเราทำการขัดไปเลยค่ะฟังเพลงขัดไปนะคะจริงๆอ่ะเดี๋ยวเกศขอชุบน้ำนิดนึงนะคะที่เราต้องชุบน้ำเพื่อที่จะลดนะคะการดูดซับของตัวไอตัวน้ำยาเนี่ยมาที่ผ้าหมดนะคะแล้วมันจะไม่ลงไปที่กระเป๋านะคะนี่เริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จากนั้นเช็ดเลยค่ะเช็ดให้ทั่วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระเป๋าเราสกปรกแค่ไหนระวังจะไหลไปที่ส่วนอื่นๆ
สกปรกแน่นอนอ่ะเพราะว่าก็ดูทีวีก็ขาดกระเป๋าเราไปนะคะบอกคนอื่นด้วยนะของตัวเองนี่ไม่เคยขาดเลยจริงๆใบนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่สกปรกไงแต่จริงๆเราควรจะจับเขามาทำสปานะคะสัก3เดือนครั้งก็ยังดีนะคะถ้าเป็นทานวัสอย่างนี้นะคะเวลาขัดก็หมุนวนอย่างนี้นะคะวนไปมือนึงเราก็สอดเข้าไปข้างในกระเป๋านี่ค่ะซอกมุมนะคะมุมข้างในฝุ่นต่างๆนะคะเลอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะคะน้องเขาน่าสงสารมากๆเลยน้องอัสเซอร์ของเกดโอ้โหเลยเหมือนกันนะเนี่ยตายละอายจังนี่นะคะพอขัดเสร็จเนี่ยถ้าเราเอามือนะคะลูบดูเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่ามีความชื้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลื่นนะคะเริ่มลื่นแล้วจากนั้นนะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัว Clean and Care นะคะของ Colonial เช่นกันใครจะไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเกดรู้มีความรู้สึกนะคะว่าหลังใช้ตัวเมื่อกี้แล้วนะคะตัว Little Soap เนี่ยเกดจะใช้ตัวนี้ตามเพราะว่ามันจะเพิ่มการทำความสะอาดเข้าไปอีกขั้นนึงนะคะก็ตัวนี้นะคะลักษณะเขาจะเป็นโฟมที่แบบว่าไอ้นี่กว่านะคะต้องเขย่าจริงๆมันต้องเป็นโฟมเหมือนเวลาเราล้างหน้าด้วยโฟมอ่อนนุ่มนะคะจากนั้นก็ใช้ผ้าอันเดิมนี่แหละค่ะนะคะเช็ดใช้ผ้าอันเดิมเช็ดซ้ำนะคะให้ทั่วเกดจะเช็ดทีละด้านนะคะใครมีกระเป๋าหลุยก็ทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเปิดวิดีโอทำไปด้วยกันเลยทีเดียวให้แบบว่าสเต็ป by สเต็ปไปเลยนะคะนี่โอ้โหใครชอบลายอเซอร์เหมือนกันบ้างเอ่ยใช่นะคะเกดก็จะพูดไปคุยไปนะคะในส่วนของกระเป๋าหลุยนะคะถ้าใครมีประเภทคันวัสหลายๆใบหรือว่าสะสมเนี่ยเกดก็ทำความสะอาดเองก็โอเคนะคะเพราะว่า1เราประหยัด2ไอ้วัสดุที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะวัตถุดิบเอ้ยวัตถุอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันซื้อทีเดียวนะคะสามารถเนี่ยเกดซื้อมาอย่างเงี้ยเซตนึงนะคะใช้แบบเนี่ยตั้งแต่ซื้อมา5ปีแล้วจริงๆเพิ่งเปลี่ยนไปก็คือตัวเดียวตัวเรนเจอร์นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนอกนั้นไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะคะใช้ที่มันใช้แค่นิดเดียวแล้วกระเป๋าหลุยส์เกดไม่ค่อยทำความสะอาดบ่อยด้วยไง3 4เดือนครั้งไอ้ตัวนี้นี่ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยนี่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คานวัสเสร็จไปแล้วนะคะเห็นไหมวิ้งเลยเหมือนกันนะเห็นในกล้องไหมมันจะมีความเงาเลยนะคะส่วนตัวผ้านะคะก็โอเคเนี่ยดำๆนิดหน่อยก็เริ่มดำแล้วนะคะโอเคจากนั้นเราก็มาโฟกัสต่อนะคะที่ก้นกระเป๋าเมื่อกี้มีรอยปากกาที่เกดลบออกไปนะคะยังมีรอยจางอยู่นิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่นะคะไม่รู้เห็นไหมนะคะตรงนี้นะคะตัวที่ลบหมึกนะคะตัวนี้แนะนำให้ใช้เลยนะคะอย่าเป็นแบบเกดนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวทิ้งไว้นานนะคะก็ออกยากนะคะน้ำยาเทไปก็ออกยากนอกจากการขัดนะคะขัดหนังออกนะคะขัดเนื้อออกขูดออกนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนั่นแหละค่ะก็แนะนำเนาะซื้ออุปกรณ์ไว้เลยนะคะทีเดียวแล้วเราก็สามารถใช้ได้เป็นนานๆใช้สามีขัดก็ได้นะก็พยายามอย่าแตะตัวไอ้นี่เนาะแล้วก็หลบๆมามันอาจจะโดนบ้างไม่เป็นไรก็เป็นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราก็แห้งเราถึงจะทำขั้นตอนข่าวหายได้นะคะนี่ก็ขัดไปเนี่ยมีคราบสกปรกโอ้โหตรงตูดเนี่ยก็คือวางกับพื้นมันก็จะมีขี้สกปรกที่สกปรกอะไรนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกดใช้เวลาขัดกระเป๋าหนึ่งใบนานไหมถ้าใครไม่มีเวลาจริงก็เลยค่ะจ้างเขาก็ได้เนาะร้านเขาจะได้มีลูกค้าแต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะไปจ้างเขาเราอยากทำความสะอาดกระเป๋าเราเองเนี่ยมันก็ดีเนาะมันก็ได้เห็นว่ากระเป๋าเราสภาพเป็นยังไงแล้วอะไรเงี้ยเกดชอบมาดูมาเช็คนะคะนี่พยายามเกดขอนะคะเอาตัวนะคะมีจิกอิงลงอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อความสมจริงนะคะต้องสะอาดจริงโอเคนี่นะคะลงไปแล้วเป็นน้ำมันนะเป็นน้ำมันเบสนะคะเกือบนะคะระวังมันไหลมาที่คาวไฮฟอกฝาดด้วยค่ะโอเคแล้วเกดก็เช็ดออกคือตัวหมึกเนี่ยเขาจะไปลงตามร่องในเท็กเจอร์ของกระเป๋านั้นเราต้องพยายามเอาตัวคัตเติ้ลบัดแสะออกโ
อเคนี่ออกมาละคราวนี้เป๊ะเลยนะคะก็จังประมาณ 98% อ่ะเมื่อกี้ยังติดจังๆเลยนะคะคราวนี้เกดก็จะใช้ตัวเดิมนะคะตัวนี้คีย์แห่งแคร์นะคะโคโลนิลเช่นกันโคโลนิลเกดก็จำหน่ายอยู่ด้วยนะคะแล้วก็นี่เกดเอาผืนใหม่มานะจำหน่ายจนหาบริษัทส่งตัวแคตตาล็อกแล้วก็มาให้เราเพื่อเลือกนะคะพี่ไทยก็อาจจะมีสินค้าอยู่บ้างค่ะไม่ทั้งหมดนะคะลองถามเข้ามาได้เลยของทางเยอรมันนี่เกดก็ต้องสั่งแล้วก็ส่งอเมริกาก่อนนะคะแล้วก็ขอผ้าพันคอออกใช้พลังงานแล้วเริ่มร้อนแล้วเกดก็ส่งไปไทยทีนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเยอรมันอเมริกาแล้วก็ไทยนะคะจะขอถอดเสื้อเป็นอะไรไหมเสื้อมันร้อนอ่ะมีความร้อนเกิดขึ้นนี่เป็นไหนคนนี่นะคะขาวมากเลยนี่ข้อดีของคานวาสของหลุยเนี่ยก็คือไม่ว่ายูจะพับยังไงเนี่ยจะพับจะงอนะคะเขาไม่เคยงอนะคะก็นะคะตามราคาเนาะโอเคตรงนั้นก็ด้านข้างอาจจะนานนิดนึงนะคะเทปนี้แต่เราก็จะได้ทำไปพร้อมๆกันเสียงอะไรคะเสียงลูกชายเสียงลูกชายค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็ขัดเลยนี่นะคะถึงเคยเลยตรงตูดเดี๋ยวจะเลยคานวาสสีเข้มนะคะก็จะง่ายหน่อยเนาะเพราะว่าเขาจะขัดง่ายเพราะว่าสีมันจะเข้มมันจะค่อนข้างจะไม่สกปรกเห็นชัดนะคะแต่ถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยอาเซอร์เนี่ยค่อนข้างจะเห็นนิดนึงแต่เราก็ชอบของเราลูกชายน่ารักมากนะคะให้คุณแม่ทำเทปโอเคค่ะเรามาอีกข้างนึงนะคะข้างหลังนะคะเมื่อกี้ไปข้างหน้าข้างหลังก็ทำเหมือนเดิมอีกตัวนึงนะคะที่ใช้ได้เหมือนกันแต่เกดก็ถ้าเลือกได้นะถ้ามีงบหน่อยก็ใช้โคโลนิลดีกว่านี่นะคะก็คือตัวทับซับนะคะใช้ได้นะคะแต่ทับซับจะแรงกว่านิดนึงนะคะแต่ก็ใช้ได้อะคือเกดก็ใช้คือบางทีพอโคโลนิลหมดเกดก็จะใช้ทับซับนะคะได้ยินเสียงซูซ่าซูซ่าซูซ่าเลยค่ะโอเคซูซ่าแล้วนะคะจากนั้นเราทำการนะเช็ดจริงๆคานวาสเนี่ยมันทำความสะอาดง่ายสุดนะคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะทำเทสสำหรับหนังด้วยนะคะหนังของตัว Chanel นะคะทำความสะอาดยังไงบ้างมาดูกันนะนี่รอไปกี่นาทีละส่วนใหญ่สุดก็ของนี่ก็คือตัวส่วนนี้นะคะส่วนของกระเป๋าด้านนอกนะคะคานวาสใช่เล่นไปถามไปเองสนุกมากเหรอคะลูกเขาเดินได้แล้วเขาเดินประมาณ69แล้วค่ะน้องเอเดนเนี่ยเป็นขอพูดถึงน้องเอเดนนิดนึงนะขณะขาดไปเมื่อกี้เกดใช้ตัวนะคะครีมแคร์นะคะของโคโลนิลนี่แหละค่ะน้องเอเดนเป็นเด็กที่แบบว่าคือเกดโชคดีมากเลยนะคะแล้วก็บวกกับการเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเลี้ยงแบบนี้มานะคะก็คือเราจะค่อนข้างปล่อยนะคะปล่อยเลยแหละเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าเราต้องขายของแล้วก็ตอบลูกค้าเยอะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ทิ้งลูกนะคะแต่ก็คือเขาค่อนข้างจะได้อยู่คนเดียวเนี่ยในไม่ใช่แบบคนเดียวแบบโดดเดนะอยู่คนเดียวในข้อของเขาเนี่ยนะคะค่อนข้างจะเยอะส่วนเวลาเขาต้องการอะไรเขาก็จะส่งเสียงง่ายๆกับเด็กน้องร้องเราก็จะรู้แล้วอาขี้แตกเยี่ยวแตกหิวข้าวนะคะหิวข้าวก็จะเป็นเวลาแล้วก็ป้อนก็เป็นเวลาเขาจะไม่ค่อยงงแงเด็กเท่าไหร่นะคะก็เลยโชคดีมากเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วตัวคานวาสเห็นไหมคะมันง่ายมากเลยคานวาสเสร็จแล้วนะคะทั้งใบเลยนะคะใช้เวลาประมาณ14นาทีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาที่สายข้าวไฮกันต่อนะคะข้าวไฮนี่เรื่องใหญ่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอาละค่ะส่วนต่อมานะคะเกดจะทำตัวข้าวไฮก่อนดีกว่านะคะเพื่อที่จะให้เป็นบริเวณที่ใหญ่สุดเนี่ยคือหลังสุดก็คือตัวผ้าด้านในนะคะข้าวไฮก็จะเป็นตัวที่ใช้นะคะเป็นโคโลนิลเช่นกันนะคะเรนเจอร์นะคะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะคะทำไมต้องโคโลนิลนะคะเพราะว่าโคโลนิลเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเครื่องหนังของเยอรมนีที่มีประวัติแล้วก็ขายไม่ยาวนานแล้วแล้วก็ฮิตนิยมมากเลยสำหรับเครื่องหนังนะคะรองเท้ากระเป๋านะคะในยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะที่จะมาใช้ในการทำความสะอาดกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่มีราคาค่อนข้างสูงของเรานะคะตัวแรกคือเรนเจอร์นะคะนี่นะคะตัวที่2นะคะเป็น
ฟองน้ำนะคะอเนกประสงค์นะคะที่เคยใช้คือตัวมิสเตอร์ครีนนะคะตัวนี้ก็จะตกประมาณก็รับประมาณ1เหรียญนะคะ1เหรียญนะคะอะไรลูกจากนั้นนะคะก็จะเป็นผ้านะคะผ้าก็ใช้เหมือนเดิมนะคะจริงๆถ้ามีผ้าอันนั้นได้จะดีมากเลยนะคะให้ตัดนะคะไว้ใช้แบ่งพอดีเก็บหาไม่เจอจริงๆนะคะไม่รู้ว่าไปทิ้งไว้ไหนอ่ะเสียใจมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเราก็ใช้นี้ไปก่อนนะคะอันนี้เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็พอนะคะเพราะว่าเราจะใช้ขัดฉีกเลยนะคะเอาตรงแขนมาใช้ค่ะชิ้นเล็กๆโอเคค่ะเราก็มีครบแล้วนะคะผ้านี่แล้วคราวนี้นะคะส่วนเนี้ยเกดบอกก่อนนะคะสปาทั่วๆไปนะคะเขานิยมหรือว่าลูกค้าเนี่ยเขานิยมหรือว่าใครก็ตามที่นิยมนะคะให้ตัวคาวไฮเราเนี่ยนะขาวใสเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ซื้อมาครั้งแรกเนี่ยใช้วิธีการง่ายๆเลยก็คือการซื้อกระดาษทรายเบอร์ที่ละเอียดที่สุดนะคะมาทำการขัดนะคะขัดนุ่มขัดวิธีการขัดนี้นะคะก็คือการขัดเหมือนเครื่องขัดที่มันหมุนวนนี้นะคะห้ามขัดแบบนี้นะคะแบบแป้งถูซ้ายถูขวาก็คือขัดหมุนวนนะคะก็จะเป็นบริเวณเล็กมากๆเลยนะคะขัดไปเรื่อยๆบางที่ที่เป็นร้านสปาก็จะมีเครื่องขัดนะคะเป็นหัวขัดเล็กๆนะคะจี้ๆๆไปนะคะนั่นแหละก็คือตัวนี้นี่เองนะคะสำหรับขัดนะคะแต่คราวนี้นะคะเกดไม่ค่อยนิยมนะคะหูขาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาวแล้วเดี๋ยวมันก็จะค้ำอีกนะคะเพราะสีคาวไฮเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยนะคะที่มันจะสีเหลืองลงเหลืองลงนะคะตามเวลาที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะคะก็เป็นความคลาสสิกอย่างนึงที่เก็บไม่ชอบแล้วก็ชอบด้วยซ้ำไปนะคะที่มันเป็นสีอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองช่างใจกันดูนะคะใครชอบขาวก็ลองขัดดูนะคะแล้วอย่างคือเก็บไม่อยากขัดเพื่อให้หนังค่อยๆหลุดลอกไปทีละนิดทีละนิดนะคะก็เลยนั่นแหละตามนั้นนะคะโอเคเรามาเข้าสู่วิธีการกันเลยนะคะฟองน้ำนี่เราจะตัดนะคะให้เป็นสปองชิ้นเล็กตัวนี้เนี่ยที่ไทยนะคะที่เก็บเห็นขายอยู่ก็คือที่ไดโซนะคะไดโซเลยนะคะถุงนึงรู้สึกจะมีประมาณถ้าตรงนี้มันเลอะนะคะเห็นไหมเกดมีส่วนเกดจะตัดออกนะคะไดโซถุงนึงน่าจะประมาณแบบว่าไม่รู้กี่บาทอะ60ป่ะที่ไทยไม่อยาก60ใช่ไหมนั่นแหละค่ะก็คือใช้ได้เลยนะคะหรือจะใช้มิสเตอร์ครีนก็ได้นะคะมิสเตอร์ครีนเขาจะไม่มีเมลานินนะคะเมลามีนใช่เมลานินเมลานินด้วยนะเม็ดสีผิวจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเรนเจอร์เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะใช้ตัวนี้นะคะและเช็ดนะคะคือที่จริงเนี่ยเกดก็จะใช้ตัวทำความสะอาดด้วยนิดนึงแต่ว่าไม่ใช้ดีกว่านะคะจริงๆอ่ะใช้ตัวนี้ได้นะคะนี่ตัว Clean and Care นะคะตัวนี้นะคะหยดลงไปนิดนึงถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะนิดเดียวนะคะเห็นไหมให้มันเป็นแค่แบบชุ่มๆจุดเดียวเองนะคะแล้วก็ค่ะเช็ดนะคะเช็ดเพื่ออะไรคะเพื่อเอาทำความสะอาดพวกคราบนะคะเดี๋ยวจะเจาะให้ดูนิดเดียวสุดแล้วเหรอเนี่ยตัวคราบที่ติดข้างนอกนะคะฝุ่นต่างๆนะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้นะคะลองดูสีเบื้องต้นนะคะสีครั้งแรกการขัดด้วยเรนเจอร์ก็ไม่ได้จะทำให้ขาวแบบใหม่เหมือนใหม่นะคะก็คือแค่เอาความสกปรกนะคะที่มือดำๆนี่นะคะออกไปนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่2ก็คือส่วนของคาวไฮนะคะที่เก็บทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้ทั่วนะคะเราจะสังเกตว่ามีสีเหลืองติดออกมาไม่ต้องตกใจนะคะบางที่นี่นะคะที่ไปทำสปาเขาจะมีการลงสีนะคะคือบางร้านก็ลงให้เหลืองไม่รู้ว่าเขาลงตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคือเกดจะบอกเกดไม่เคยเรียนสปาค่ะแต่ส่วนที่เขาลงหลักๆก็คือตัวยาแนวนะคะตรงสายยาแนวก็คือสีแดงที่เราเห็นนะคะตรงตามขอบของนี่นะคะขอบนี่จะมีสีแดงหรือไม่ก็หูสะพายนี่นะคะมีสีแดงตัวนี้คือยาแนวนะคะตัวนี้หาซื้อได้ที่ eBay เลยนะคะมีจำหน่ายนะคะสามารถแมทสีเองได้แล้วก็ซ่อมกระเป๋าต่างๆได้เลยนะคะก็จะเริ่มขัดขาวไฮตรงมุมนะคะมันก็จะดำจะเลอะตรงนี้ก็ดำเลยค่ะรอยดำเลอะนี่เช็ดดูสิจะออกเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็มีความเลอะนะคะนี่มีฟอนะนี่นะมีฟอนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการเอาฟองน้ำเรามานะคะนี่แล้วก็ตัวเรนเจอร์นะคะต้องหาที่นกฉีดละเดี๋ยวนะอยู่ในบ้านด้วยสิกระดาษนะคะสมุดรองนี่ผมมันสเปรย์ไปลงจากนั้นก็ฉีดลงไปนะคะนิดเดียวนะคะฉีดนิดเดียวนะคะจากนั้นรอแป๊บนึงนะคะให้ชุ่มๆให้เราเริ่มถูนะคะถูแบบแตะๆมันไปก่อนนะคะยังไม่ถูนะคะยังไม่แบบถูเปิดThank you.
รอบแรกนะคะก็ทำแบบนี้ก่อนนะคะยังไม่ถูก็ตื้นนะลงให้น้ำยาลงไปที่ขาวหายซักๆลงไปนะจากนั้นรอแป๊บนึงนะคะฉีดอีกรอบนะคะรอให้น้ำยามันซึมนิดนึงนะคะโอเคค่ะจากนั้นก็ถูนะคะรอบแรกเนี่ยพอน้ำยาเขาเริ่มลงไปแล้วมันก็จะลงเพิ่มได้เพิ่มมากขึ้นคะลูกช่วยมามีหน่อยจะช่วยมามีหรอคะช่วยมามีทำความสะอาดกระเป๋าเลยลูกโอเคค่ะก็ลงไปทั่วแล้วนะคะดังนั้นเราทำการผัดเลยนะคะพยายามผัดหมูให้วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพอใจอย่างที่บอกนะคะใครเนี่ยดูค่าสกปรกติดมาใครมีเวลาก็ทำเองสนุกไปนะคะส่วนใครไม่มีเวลาจริงก็จ้างเขาเนาะร้านสปาก็จะได้มีรายได้เนาะเพราะมันก็จะใช้เวลานะคะอย่างที่เห็นนะคะนี่ค่ะจะมีคราบน้ำนะคะเห็นไหมบริเวณเล็กๆเนี่ยจะขัดยากเรารู้สึกว่ามันจะแห้งๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะทำการสเปรย์ใหม่นะคะแล้วก็ขึ้นทำการสเปรย์ลงไปใหม่นะคะที่ตรงนั้นแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ถูเหมือนเดิมนะคะถูผ่านๆให้น้ำยาลงไปก่อนนะคะเราจะมาขัดทีหลังนะคะจากนั้นเราจะมาขัดกันนะขัดได้เลยค่ะก็เริ่มขาวขึ้นนะไม่ต้องกดแรงเยอะนะคะแค่ขัดได้ออกกำลังกายไปนะรู้สึกร้อนเสร็จการเผาผลาญจริงนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆตรงคราบน้ำเนี่ยสามารถเพิ่มตัวน้ำยาไปได้นะใครขัดกระเป๋าไปด้วยกันก็ฟังดนตรีขัดไปจะหลับไปเห็นไหมมีหน้าใบนึงเขาถึงได้ขัดกันแพงเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องนะคะดูแลแล้วกระเป๋าเราเหมือนกระเป๋าเขาเนาะร้านสปานี่เขาเก่งนะคะแบบเก็บยอมรับเลยใจเย็นๆเลยแหละเพราะกระเป๋ามันแพงนะทำของลูกค้าพังไปก็แย่เลยทีเดียวเอาละค่ะที่ก็จะเพิ่มนะคะเข้าไปเปลี่ยนด้านได้นะคะเพิ่มยากไปนะคัตโตตอนนี้หนังเราเริ่มชุ่มไปด้วยน้ำยาค่ะเก็บพยายามจะเอาคราบน้ำออกสิ่งสกปรกเนี่ยดูออกมาเยอะนะคะนี่พี่อย่างที่บอกนะคะถ้าจะเอาขาวเลยก็กระดาษทรายค่ะขัดก่อนนะคะเปิดผิวเขาจะขาวขึ้นเลยค่ะขาวพองยองใยเลยค่ะเวลาขัดก็ขัดอย่างเงี้ยให้เก็บก่อนขัดวนอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกดแรงมันจะหลุดออกมาลอกออกมาแล้วก็ตอนขัดระวังตรงเส้นได้นะคะอย่าให้ไปบาดกับได้จะได้ขาดเริ่มขาวขึ้นนะคะนี่สังเกตจุดนี้ที่ทำความสะอาดนะคะจุดนี้ที่ทำนะคะกับจุดที่ไม่ได้ทำนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะขาวขึ้นเห็นไหมคะ
ไม่พอใจเพราะว่ายังมีค่าน้ำอยู่นะก็จะเพิ่มเปลี่ยนฟองน้ำนะฉีดเลยหนักๆขัดตรงหน่อยน้ำเดี๋ยวเราผ้าช่วยขัดอีกรอบนะเห็นไหมคะขนาดไม่ค่อยเลยนะใช้เวลาเลยแบบไม่ค่อยเลยภาพหนักมากเริ่มขาวเอาผ้านะคะถูเลยค่ะลูกชายเบ่งอึน้องจ้อนเบ่งอึค่ะเบ่งอึเหรอลูกนี่นะคะจะเห็นว่าขาวขึ้นเลยนะคะจุดที่แห้งแล้วเนี่ยค่ะตัวนี้ยังไม่แห้งแต่ค้ำค่ะลื่นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเกดจะให้ดูนะคะว่าเราจะขัดเกลายังไงนะคะอะไรกันลูกลูกชายดูลูกชายอะไรกันน้องจ้อนน้องจ้อนเห็นน้องจ้อนไหมเอ่ยคะไหนแล้วคะมามาแม่อุ้มมาเอาลูกก่อนนะคะแม่ลูกอ่อนเอาลูกก่อนเอาลูกไปนอนนะคะกลับมาแล้วนะคะก็นี่ทำกี่ขัดไปนะคะยังไม่เสร็จนะคะก็ให้ดูหน้าข้างหลังนะคะนี่ข้างหลังก็จะทำกว่าไหมที่ไม่ได้ขัดนะคะก็จะเป็นข้างหน้าที่ขาวขึ้นนะคะก็ให้เราทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพึงพอใจนั่นเองนะคะพยายามขัดให้เป็นวงๆนะไม่ต้องออกแรงกดมากนะนี่ก็ยังเดี๋ยวจะโชว์แค่ฝั่งเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นต่อเลย
ตรงนี้มานะคะแผ่นนี้ให้เขาซึมลงไปบริเวณหนังใหม่ที่เราลงก็ให้เขาซึมลงไปนะคะแล้วค่อยคัดเดี๋ยวจะทำแค่ฝั่งเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทำความสะอาดผ้าเลยนะคะเดี๋ยวจะยาวไปนะคะก็พักหนึ่งนะคะเริ่มคัดนะคะมันจะเหมือนขัดแห้งๆนะคะแต่ว่าน้ำยาได้ซึมลงไปแล้วนะคะที่ผิวหนังด้านบนนะคะจริงยังไม่เสร็จนะคะก็เกดก็ต้องขัดไปเรื่อยๆเกดจะไม่ดูส่วนนี้นะคะหลังจากที่เราขัดด้วยตัวเรนเจอร์ไปแล้วนี่นะคะแล้วก็ผ้านะคะขัดถูนะคะหนังเขาจะขาวขึ้นนะคะแต่ทีนี้นะคะมันจะสักสากนะคะก็คือไม่เงานะคะก็คือจะเป็นขาวสักสากทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะคะใครที่เทคมันจะมีหลายท่านที่ใช้ตัวไข่ปลาวาฬนะคะเกดยังไม่เคยใช้แบบนั้นนะคะเกดคิดว่าไม่อยากใช้แบบไข่นะคะเกดจึงใช้แค่ตรงนี้ยังไม่แห้งดีนะก็จะร้อยเขาแห้งนิดนึงนะนี่ก็สะอาดขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะก็สะอาดขึ้นนะคะนี่เทียบกับฝั่งนี้นะคะที่ยังไม่ได้ขัดนะคะเห็นไหมนี่หูยังไม่ได้ขัดนะคะวิธีการนะคะอันนี้ใช้เวลาเลยแหละนะคะทำตอนดูหนังกินข้าวเอ้ยทำตอนดูหนังนะคะว่างตัวนี้ค่ะเป็นถุงมือขนแกะนะคะนี่ของยี่ห้อนี้นะคะนี่นะคะข้างหน้านะคะจะเป็นขนแกะเราใช้ตัวนี้นะคะขัดแบบนี้ค่ะเนี่ยขัดไปเลยนะคะนี่นะคะไม่ต้องกดแรงค่ะแค่ให้มีการขัดสีเกิดขึ้นหมุนไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะเงาเองนะคะขัดกระเป๋ากันชีวิตผู้หญิงเรานะคะกระเป๋ารองเท้าอะไรอีกเสื้อผ้าหน้าผมนะคะแรกก็งานแม่บ้านอย่าให้ขัดตะบกห้องเพราะเราเป็นแม่บ้านมืออาชีพนะคะรูปผัวอยู่ได้กินดีนะคะนี่นะคะใช้ผ้าตัวนี้นะถุงมือขนแกะเห็นไหมไม่รู้เมื่อกี้ใครจำภาพได้ไหมเงาขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมสีขาวๆที่เป็นฟ้าๆนะคะก็เริ่มหายไปนะคะแล้วก็ขัดเงาแทนนะคะนี่เพียงแค่นี้กระเป๋าเราก็เหมือนใหม่ขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะใครอยากได้ความขาวนะคะก็เชิญกระดาษทรายค่ะทำทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยที่เกดแนะนำแต่ว่าใช้กระดาษทรายนะคะขัดนะคะก่อนนะคะเพื่อลอกเอาหนังบริเวณที่สกปรกที่เราต้องการให้มันออกไปก่อนนะคะแล้วก็มาใช้วิธีการเหมือนเดิมหมดเลยส่วนวิธีการขึ้นเงานะคะก็อย่างที่บอกถ้าใครอยากใช้หนังไข่ปลาวานก็ใช้ไข่ปลาวานขัดนะคะน่าจะใช้กับตัวผ้านะคะในการขัดนะคะไม่ได้ใช้ถุงมือตัวนี้จะขัดเหลี่ยมเดียวๆเลยนะคะไม่มีการใช้ทรีทเมนต์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้นะคะไม่ต้องลงมอยเจอไรเซอร์เลยนะคะหรือถ้าใครจะลงนะคะเกดใช้วิธีนี้ก็คือเอามอยเจอไรเซอร์นะคะทาที่ผิวเรานะคะให้แบบว่าบางๆนะคะแล้วก็มาแตะๆให้ซึมเข้าไปที่ผิวเราก่อนนะเพราะว่าถ้าลงไปเยอะมันจะทำให้เกิดการสีเพี้ยนนะคะสีเข้มนะคะให้มันลงไปแบบเหมือนแบบว่าแค่แตะๆแล้วก็เอาอันนี้ขัดนะคะมันจะเงาขึ้นแต่จริงอันนี้ก็ทำให้เงาแล้วนะคะแล้วระหว่างขัดก็จะเกิดความร้อนนะคะก็จะให้ความชุ่มชื้นนะไม่หรอกพูดเป็นนั้นแหละจริงถ้าความชุ่มชื้นก็ต้องลงพวกครีมทรีทเมนต์นะคะแต่หนังเขาโอเคไม่มีปัญหาเรื่องแห้งแตกอีกแล้วนะคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยเงาเลยนะคะนี่เกดต้องใช้เวลาขัดอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือโชว์ให้ดูเฉยๆนะคะว่าตัวการทำความสะอาดคาวไฮแล้วก็การดูแลการขัดเงานะคะทำอย่างไรนะคะก็นี่เลย
ง่ายมากๆทำด้วยตัวเองนะคะสมใจนึกเพลงตระกูลเลยค่ะสวยงามเลยค่ะไม่ต้องกดแรงนะคะคือแต่ใช้ความเร็วความกดจะไม่เท่าความเร็วในการขัดนะคะความเร็วในการขัดเนี่ยมีความสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นดิฉันจะถอดเสื้อแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะร้อนร้อนจริงๆค่ะเพราะว่าเราออกแรงโคตรร้อนเดี๋ยวนะโอ้ยเงาสวยงามนะคะนี่ภูมิใจนะคะทำเองแล้วทำเองก็จะมีความภูมิใจนะคะเป็นเงาและลื่นด้วยนะคะลื่นปื้นลื่นปื้นเลยนะคะยังไม่เสร็จดีนะคะเดี๋ยวต้องทำตรงนี้ต่อนะคะสีนะคะก็ไม่ได้จะต่างจากเดิมมากนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเขาสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกับผ้าด้านในกันต่อไปค่ะเอาละค่ะเริ่มขัดไปเปลืองผ้าไปนะคะเกิดอาการร้อนเกิดขึ้นนะคะด้านในนะคะก็ง่ายอีกเช่นกันเพียงแต่ว่างานเยอะนิดนึงอันนี้เกดเพิ่งขัดข้างหน้าคาวไฮไปนะคะเห็นไหมเงาเงาเลยเงาขึ้นนี่งานยังไม่เสร็จดีนะคะก็จะเหลือด้านหลังดูสิยังไม่ได้ทำเลยดำนะคะยังคล้ำแล้วก็สกปรกอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะความแตกต่างเอาล่ะเรามาทำผ้าเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเกดค่อยไปจัดการต่อทีหลังปิดเทปนี้นะคะผ้านะคะวิธีการสิ่งที่ต้องมีก็คือแปรงแบบนี้นะคะหรือจะใช้แปรงสีฟันก็ได้นะคะตัวนี้เป็นแปรงขนม้านะคะที่ใช้ของโค้ชนะคะมันก็จะกะแข็งๆหน่อยนะคะทำการนะคะเอาขี้ฝุ่นตามไอ้นี่ออกก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีตะเข็บข้างในที่เก็บกักฝุ่นแล้วก็นู่นนี่นั่นได้นะคะรุ่นนี้จะมีตัวซีเรียลตรงนี้นะคะแถบด้านในรุ่นนี้หาง่ายนะคะบางรุ่นนี่หาซีเรียลยากมากนี่ก็จะเป็นพวกเห็นไหมก็จะติดมาที่นี่นะคะก็ขุยออกนะคะว่าด้านในมีคราบอะไรตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะก็รวมไปถึงในนี้ด้วยนะคะเกดไม่ค่อยเอาอะไรใส่ไปในช่องนี้หรอกเป็นคนแบบว่าอะไรก็ตามเรายัดลงไปในนี่หมดเลยโอเคจากนั้นนะคะเราก็มาดูนะคะมีคราบอะไรไหมที่เป็นคราบหนักๆ นะคะเช่นปากกาลิปสติกนะคะโอเคนะคะนี่ก็จะมีคราบของลิปสติกนะคะนี่สีแดงนี่นะคะก็จะลองใช้ตัวเมจิกอิงก็จะหมดแล้วนะคะขาตั้งก็แบบจำเป็นต้องซื้อใหม่นะคะควรจะต้องซื้อใหม่นี่นะคะมีคราบเป็นรอยแดงหมึกนะคะน่าจะเป็นลิปสติกนะคะสีแดงแดงเกดจะใช้ตัวMagic Ink นะคะสูตรสำหรับหนังนะคะนี่ไอ้สูตรสำหรับผ้านะคะจะหมดแล้วนะคะด้านในก็จะเป็นเจลนะคะเอาคอตตอนบัดนะคะนี่เห็นไหมคะคอตตอนบัดเขียนกันมานะคะแล้วก็ป้ายลงไปนะคะตัวนี้เช่นกันนะคะอย่าให้โดนคาวไฮนะคะป้ายนะคะแล้วก็ถูออกนะคะนี่จะมีติดมาค่ะนี่คาบอะไรนี่ยังไม่รู้เลยไม่น่าจะใช่ลิปสติกนะจริงถ้าตัวนี้ไม่ออกนะเดี๋ยวจะใช้สูตรของคานวัสนะคะใช้กันได้คือออกไม่ออกแล้วจันเทียมันจะออกมานิดนึงมันจะมีสีแดงนะติดมาที่คอตตอนบัดจางๆนะคะ
้องแบบถูแล้วก็ใช้ผ้าชิ้นเล็กเมื่อกี้นี้นะคะก็ยังไม่ออกหมดนะคะเห็นไหมเอ่ยจะยังเห็นคราบยังแดงยังแดงอยู่นะคะที่เราทำการเดี๋ยวจะลองใช้นะคะตัวสูตรนี้นะคะหนังคานวาสนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าใครไม่มีทัฟสตัฟหรือว่าตัวแฟบริกคลีนเนอร์เนี่ยเกดไม่แนะนำให้ใช้นะคะกับผ้านะคะเพราะมันจะละลายไปทั่วเลยนะคะลงปุ๊บเราต้องรีบจัดการขัดออกนะคะนี่ติดมาสีแดงติดมานะคะก็คือลงปุ๊บต้องขัดเลยนะคะแล้วก็เอาก็จางลงนะคะแต่ไม่ถูกทั้งหมดแต่ก็ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็จะทำอีกหนึ่งรอบนะคะลงรอบจากนั้นเราใช้ผ้าถูเลยนะก็จะค่อยๆออกมานะคะไม่เห็นกล้องแน่เลยนี่จะเริ่มจางลงนะเพราะว่าเนี่ยจะมีสีแดงติดมาสีแดงติดมาที่ผ้านะคะถ้ามีสีแดงติดมาอยู่ก็แสดงว่ายังออกได้เรื่อยๆนะคะยกย่องเลยร้านที่ทำสปานะคะเห็นไหมคะจะมีคราบสีแดงติดมาที่ผ้าไม่รู้เห็นไหมอ่ะมันจะจางๆนะโอเคนะเกดว่าในระดับหนึ่งนะคะเราได้หรือนะคะจริงๆแล้วเกดต้องมีแปรงไม่ได้แปรงสีฟันนะคะเลยใช้แป้งตัวนี้แทนเลยค่ะนี่ค่ะขัดออกเลยค่ะเหมือนเราซักผ้าเลยค่ะจางเลยค่ะโอเคจางไปเยอะเลยเห็นไหมเอ่ยจางไปเกือบหมดแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาใช้ทับสตัฟนะคะวิธีการง่ายมากนะคะก็เป็นเนื้อโฟมนะคะตัวนี้นะคะทับสตัฟนะคะใช้ด้านในนะคะหรือจะใช้ตัวแฟบริกคลีนเนอร์นะคะก็ได้ของโค้ชนะคะเกดแนะนำของโค้ชหรือว่าของตัวไมเคิลคอร์ก็ได้นะคะเกดก็จะพ่นนะคะลงไปนี่เลยค่ะพ่นชุ่มๆค่ะระหว่างเสร็จแล้วก็เตรียมผ้านะคะผ้าแห้งไว้นะ1ผืนตัดหน่อยเก็บเตรียมผ้าตัดไว้นะคะพอฟองเขาเริ่มยุบนะคะก็ขัดเลยนะคะกระเป๋านี้นะคะเราจะไม่เอาไปลงเครื่องซักผ้านะคะทุกท่านกระเป๋าหลุยกระเป๋าโค้ทกระเป๋าอะไรก็ตามนะคะถึงจะเป็นผ้าเราก็ไม่ลงเครื่องซักผ้านะคะเราจะทำการเขาเรียกซักแห้งนะคะซักแห้งก็คืออย่างนี้นี่แหละ
ีแดงๆหายไปเยอะมากเลยนะคะด้านในเกล็ดไม่ค่อยเลอะนะคะเกล็ดก็จะแค่เอาเศษที่เหลือนะคะชุบแล้วก็ป้ายนะคะเช็ดเอานะคะด้านนอกก็ไม่ได้เลอะมากนะส่วนใหญ่เป็นที่คาวหายนะคะที่ต้องการทำความสะอาดให้ดูดีขึ้นนะคะนี่ค่ะก็เห็นไหมคะง่ายมากเลยนะคะสำหรับส่วนของผ้านะคะแล้วเราก็รอให้แห้งนะคะจากนั้นก็ทำความสะอาดส่วนที่เหลือเนาะเดี๋ยวเกศจะไปที่โลหะเลยนะคะเอาละค่ะมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายเลยก็คือส่วนของนะคะโลหะนะคะนี่ตัวโลหะพวกนี้นะคะเราจะทำความสะอาดได้ยังไงนะคะโลหะอันนี้เกศต้องไปทำความสะอาดเพิ่มนะคะเมื่อกี้อวดโชว์ไปแค่ส่วนเดียวนะคะโลหะนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะที่เกศใช้อยู่นะคะของตัว Metal Polish นะคะของ Mars นะคะ MAAS ไม่รู้อ่านว่า Mars เปล่าตัวนี้นะคะก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะเปิดมานะคะเนื้อแต่ว่าตัวนี้พอดีโลหะเกศเนี่ยยังไม่หองอะไรมากเพราะฉะนั้นเกศก็แต่แค่สาธิตให้ดูเฉยๆเนาะนะคะแล้วก็เอาคอตตอนบัดนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อครีมนะคะพยายามให้ได้เนื้อครีมต้องเขย่าหน่อยเขย่าได้มั้ยเนี่ยนี่นานแล้วเนี่ยจะบอกว่าของที่เกศใช้ทั้งหมดเนี่ยซื้อมาเนี่ยใช้นานมากๆเลยนะคะจนไม่รู้นี่หมดอายุยังนี่นะให้เจอเนื้อครีมขึ้นมาสีม่วงครีมอย่างเงี้ยค่ะเอาครีมมาตรงไหนอ่ะมันไม่หมองเลยอ่ะเอาตรงตู่แล้วกันสาธิตคือมันไม่โลหะเกศยังไม่ขึ้นคอปเปอร์คือส่วนสีเขียวต้องมีคนใช้บางรุ่นเป็นนานๆเนี่ยนะคะตัวโลหะจะเป็นสีเขียวนะคะก็จะอันออกซิไดซ์นะคะของตัวทองเหลืองนี่นะคะนี่อ่ะสมมุติเกศจะใช้ที่จุดนี้นะคะให้ป้ายไปเฉพาะจุดเดียวนะคะและสำคัญมากนะคะห้ามถูกคาวหายฟอกฝาดเด็ดขาดนะคะป้ายเข้าไปนะนี่ป้ายเข้าไปจากนั้นนะคะก็ลมไปนิดนึงนะคะแค่นี้นะคะจากนั้นนะคะทิ้งไว้พักนึงนะคะทิ้งไว้นะคะเตรียมผ้าแห้งนะคะอันนี้ต้องแห้งจริงๆนะคะถ้าแห้งๆนะคะโอเคทิ้งไว้พักหนึ่งนะคะ30วิก็ได้โอเคแล้วจากนั้นนะคะก็ใช้ผ้าแห้งนะคะค่อยๆตะล่อมเช็ดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่โลหะนี่นะจะติดกับตัวคาวหายนั่นเองนะคะอย่าให้เขาไปโดนกันเชียวนะคะต้องระมัดระวังนะคะโอเคถ้าสมมติว่าโลหะใครเนี่ยนะคะเป็นสีแบบว่ามีคอปเปอร์ขึ้นเขียวเนี่ยนะคะก็จะไอ้นี่เลยแหละคอปเปอร์โครเมียมพวกนี้นะคะก็จะออกไปเลยนะคะตัวโลหะก็เงาขึ้นนะคะโอเคนี่นะคะก็ง่ายๆนิดเดียวเพราะมันเงาอยู่แล้วเนาะก็แค่เป็นวิธีการให้ดูเฉยๆนะคะว่ากระเป๋า1ใบเนี่ยนะคะจะใช้เวลาในการทำความสะอาดเนี่ยให้เกศเดาๆเล่นๆก็คือ3ชั่วโมงนะคะก็คือแบบดิฟคลีนเลยจริงๆเนี่ยนะคะน่าจะ3ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครมีเวลาใครรักการทำความสะอาดกระเป๋าตัวเองมีเยอะนะคะไปทำสปาทุกใบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ซื้อตัวเครื่องทำความสะอาดนะคะน้ำยามาทำความสะอาดได้นะคะส่วนใครที่แบบไม่ไหวว่ะ3ชั่วโมงเอาเวลาไปทำอื่นดีกว่าเนี่ยก็ส่งร้านสปาเขาถึงนะคะเขาก็โปรเฟชชั่นอลนะคะแล้วก็จะได้ช่วยเหลือธุรกิจซึ่งกันและกันนะคะส่วนร้านไหนเกก็ไม่มีร้านแนะนำที่แน่นอนนะคะเพราะว่ามีร้านมากมายเลยลองเสิร์ชกันดูเนาะวันนี้เกก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามชมแล้วเดี๋ยวจะทำรูปนะคะ before after ให้ดูนะคะวันนี้จุ๊บๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะอยากดูรุ่นไหนอะไรเมื่อไหร่ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะมีเวลาเกจะทำให้นะบ๊ายบายเกือบลืมแล้วนะคะก็คือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพ่นนาโนนะคะตัว water stop นะคะของคอนนิ่งนะคะตัวนี้ที่สำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดทากน้ำก่อนนะคะเขย่ากระป๋องนะคะแล้วก็1ฟุตนะคะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะกระป๋องนอนลงเลยนะคะเพราะว่าจะลงข้างล่างสองรอบนะคะนี่นะคะก็ฉีดให้ทั่วกระเป๋าเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ผึ่งลมนะคะให้แห้งนะคะทิ้งเอาไว้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะเสร็จสิ้นจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมตัวสุดท้ายนะคะ Water Stop นะคะของ Colonial ค่ะแล้วก็หายไปจริงๆแล้วทุกท่านสามารถติดตามและแอดเกตได้บน Facebook นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ